ักนะคะคือทุกคนอะไรที่เป็นปัญหาน่ะวันจะส่งไปหาหมอวริศเลยค่ะถามว่าเอ้าทำไมล่ะวันไม่เก่งเหรอวันไม่เก่งกับทุกคนวันไม่เก่งจริงๆอันนี้วันไม่ได้ในเรื่องของการทำ YouTube แบบตอบปัญหานะคะวันเป็นคนไม่ชอบเจอปัญหาเพราะฉะนั้นวันไม่ค่อยรู้ค่ะแต่หมอวริศอ่ะแกเป็นคนใจดีมากๆเลยทุกคนแกช่วยตอบปัญหาและช่วยไขปัญหาให้ทุกอย่างเลยค่ะแล้ววันคิดว่าปัญหาแบบที่ดาบวัดเจอเนี่ยหมอวริศตอบได้อันนี้ก็จะคล้ายๆกับกรณีของไอ้ขุนโทมัสขุนอิตาลีเหมือนกันนะคะผ่านกฎตั้งแต่กรกพฤษภาคมไอ้ขุนเนี่ยผ่านกฎตั้งแต่ปี2000ค่ะดาบวัดปีนี้ปี2022แกเพิ่งได้รายได้ทุกคนวันจะเล่าเรื่องเดี๋ยววันขอกดไฮไลท์ตรงนี้ไว้นะคะวันจะเล่าเรื่องไอ้โทมัสขุนให้ทุกคนฟังนะคะไอ้โทมัสขุนเนี่ยแกไปกรอกข้อมูลวันขอให้ทุกคนนึกภาพตามวันเพราะตอนนี้วันไม่มีภาพมันวันไม่ได้เตรียมรูปนี้เอาไว้ในวันหมอครับครูเรียกครับขอบคุณไอ้ไหมระบายให้ครูฟังแล้วสบายใจเดี๋ยวเราช่วยกันเดี๋ยวเราช่วยกันเดี๋ยวให้หมอช่วยดับวัดค่ะในเวลาเราเป็นมือใหม่หัดสร้างรายได้นะคะทุกคนเวลาเราเป็นมือใหม่หัดทำช่อง YouTube แล้วเราเปิดสร้างรายได้ได้ในวันที่เราเปิดสร้างรายได้ก็คือใต้ต้นไม้ที่เราอยู่ใน studio.youtube.com ทุกคนต้องเข้ามาตรงนี้ตรงนี้คือสำคัญมากๆทุกวันนี้นะคะ YouTube กำลังพัฒนาระบบให้มันง่ายขึ้นสวัสดีค่ะน้องพิมพ์ยินดีต้อนรับให้มันง่ายขึ้นสำหรับคนที่ใช้ YouTube สร้างช่องนะคะสวัสดีค่ะยายม้วนคนเดิมยินดีต้อนรับค่ะคือตอนนี้นะคะวันขอบอกไว้เลยว่าตลาดเอเชียเป็นตลาดหากินของ YouTube ก็คือคนทำช่อง YouTube มากที่สุดอยู่ในโซนเอเชียและในประเทศไทยของเราติด1ใน3แน่นอนค่ะทุกคนในกลุ่มของคนที่ใช้งานช่อง YouTube มากที่สุดเพราะฉะนั้นคนไทยทำช่อง YouTube จะทำช่อง YouTube ผ่านมือถือยังไม่มาค่ะไอ้ใหม่เท่านี้แหละขอบคุณเดี๋ยวถ้าหมอเห็นแล้วเดี๋ยวหมอก็เข้ามานะคะให้หมอมาช่วยนะคะทีนี้เขาก็เลยทำโปรแกรมให้มันสามารถทำอะไรได้ง่ายๆในมือถือนะคะทุกคนเขาจะให้ทำอะไรง่ายๆในมือถือเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยให้มีการเปิดสร้างรายได้ใน YT Studio ก็คือในแอปบนมือถือนั่นเองซึ่งตอนนี้มันกำลังพัฒนาแต่มันยังไม่สามารถที่จะพัฒนาไปจนขนาดที่มันใช้งานแทน Studio ได้นะคะ Studio ในที่นี้ก็คือเราต้องเข้าผ่านแพลตฟอร์มเบราว์เซอร์เว็บไซต์ studio.youtube.comซึ่งตอนนี้นะคะเราต้องแยกให้ออกเราต้องแยกคำว่าทำช่อง YouTube ให้ออกว่าทำช่อง YouTube เนี่ยเราจำเป็นต้องใช้มือถือและคอมพิวเตอร์นะคะเราจำเป็นต้องใช้ทั้งสองอย่างค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปัญหาที่เราเจอวันขอพูดถึงเรื่องไอ้ขุนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันจะกลับขึ้นไปอ่านข้อความข้างบนนะคะไอ้ขุนเนี่ยแกทำบนมือถือค่ะในการเปิดสร้างรายได้เมื่อสมัยนู้น 3-4 ปีที่แล้วนะคะเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปกดสร้างรายได้ตรงใต้ต้นไม้สวัสดีค่ะคุณสุดาตรงใต้ต้นไม้ตรงแพลตฟอร์มเบราว์เซอร์ของ YouTube นะเดี๋ยววันพูดประกอบไปด้วยนะคะเดี๋ยววันพูดประกอบไปด้วยให้ดูคลิปประกอบไปด้วยนะคะก็คือตัวนี้เราจำเป็นต้องรู้ค่ะเนี่ยไอ้ไหมและยายม้วนเข้ามาอยู่กับวันด้วยวันจะบอกว่าไอ้ไหมและยายม้วนเนี่ยนะคะเป็นคนที่ทำช่อง YouTube และเปิดสร้างรายได้ไปแล้วโดยที่แกไม่รู้จักหลังบ้านสตูดิโอวันก็ไปปลุกปล้ำนะคะไปปลุกปล้ำให้แกรู้จักแล้วก็ใช้งานหลังบ้านให้ได้ผมไปช่วยช่องอื่นที่ทำทีหลังเขาผ่านกฎหมดแล้วครับโอ้ยสุดยอดมากดับวัดเก่งมากเก่งมากตรงนี้คือสตูดิโอนะคะก็คือหลังบ้าน YouTube ค่ะทุกคนและเราจำเป็นมากๆในตอนนี้ YouTube กำลังพัฒนาการใช้งาน YT บนมือถือนะคะแต่ตรงนี้หน้าตาแบบนี้เราจำเป็นต้องรู้จักค่ะเรายังไม่สามารถ